This Thai PBScast the World via the is View via Voice World จริงๆแล้วกลิ่นเนี่ยดูดซึมได้ดียิ่งกว่าการการรับประทานอีกนะคะเพราะว่ามันผ่า,านทางลมหายใจเนาะกระบวนการดูดซึมทางปอดเนี่ยค่ะก็จะได้รับสาร THC มากกว่าอีกค่ะ คนที่ได้รับสาร THC เข้าไปเนี่ยนะคะก็จะทําให้มีความต้องการทางเพศสูงขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเจอว่าคนไข้เนี่ยมีเรื่องของโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ร่วมด้วย<ม>ในขณะที่มีการตั้งครรภ์อย่างเงี้ยค่ะเจ้าสาร THC เนี่ยมันทําให้ฮอร์โมนที่ควบคุมเรื่องของการตกไข่อะค่ะทำงานได้น้อยลงถ้าไข่ได้รับการปฏิสนธิแล้วเนี่ยก็จะเกิดโอกาสการตั้งครรภ์นอกมดลูกได้ด้วยค่ะ ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิตพ p o d ์ค่ะ This สวัสดีค่ะนผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast คส่ะวันนี้พบกันเช่นเคยค่ะติดตามเรื่องราวดีๆกันได้นะคะสำหรับในวันนี้ค่ะเราคงต้องมาคุยกันเรื่องนี้ค่ะกัญชากับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ภัยร้ายทำลายลูกน้อยนะคะซึ่งก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าหลังจากที่ได้มีการปลดล็อกกัญชากันอย่างเป็นทางการไปแล้วนะคะก็เรียกว่าบรรยากาศการที่จะ พูดถึงเรื่องกัญชานี่ค่อนข้างที่จะคึกคักเลยทีเดียวนะคะร,รวมไปถึงร้านอาหารเครื่องดื่มต่างๆก็มีเมนูที่นําเสนอที่มีส่วนผสมของใบกัญชาเรียกว่าเขาแบบเอาใจสายเขียวว่าอย่างนั้นเถอะนะคะแต่ทีนี้มันก็มีปัญหาตรงที่ว่าบางทีผู้ประกอบการไม่ได้ขึ้นป้ายบอกเอาไว้ว่าในอาหารเนี่ยมีส่วนผสมของกัญชาด้วยหรือไม่นะคะเพราะอาจจะไม่ได้ทันได้คิดว่าเอ๊ะ ทุกคนจะสามารถบริโภคกัญชาได้หรือเปล่านะคะก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาพออยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ที่เราคุยกันเนี่ยก็อาจจะต้องมาเน้นหนักในเรื่องนี้ด้วยนะคะเรื่องของการที่คุณแม่กําลังตั้งครรภ์น,นะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการให้นมด้วยที่อาจจะไปเผลอในการรับประทานกัญชาที่เป็นส่วนผสมอยู่ในอาหารก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเรื่องนี้เราจะคุยกับอาจารย์กรกรนกเกื้อสกุลค่ะ อาจารย์ภาวิชาการพยาบาลสุติศาสตร์นรฬิเวศวิทยาคณะพยาบาลสาสาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะคะค่ะอาจารย์ครเรื่องนี้เราคงต้องมาแบบคุยกันแบบจริงจังนะคะอาจารย์เพราะว่านี่แหละดูจากติดตามข่าวกันมาเยอะแยะมากมายตลอดหลังจากที่มีการปลดล็อกกัญชาไปแล้วเรื่องของอาหารการกินค่ะอาจารย์มีหลายร้านเลยที่เอากัญชาไปเป็นส่วนเอาใบกัญชาเนี่ยไปเป็นส่วนผสมนะคะอาจจะไปปรุงอาหารไปประกอบยังไงก็แล้ว แต่หรือแม้แต่ในเครื่องดื่มก็ตามเนี่ยก็มีผลทําให้หลายคนที่บริโภคกัญชาอา่อมีส่วนอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาไปเนี่ยมีผลข้างเคียงกันมาพอสมควรสําหรับบางคนนะบางคนอาจจะไม่มีนะคะทีนี้อาจารย์คะอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือว่าอาจจะเป็นสารสกัดกัญชาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไปมีผลต่อคุณแม่ตั้งครรภ์หรือให้นมลูกได้ยังไงบ้างคะอาจารย์คะค่ะก็เข้าเรื่องกันเลยนะคะสําหรับ มโมเมนต์นี้เนาะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพูดถึงเรื่องกัญชานะคะทีนี้ในกลุ่มที่เราดูแลอยู่ก็จะเป็นคุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์แล้วก็คุณแม่ที่กําลังให้นมบุตรอย่างที่คุณพิธีกรได้บอกไปแล้วแหละว่ามันมีความน่ากังวลในส่วนนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าในกัญชาเนะะี่ยค่ะมีสารอันตรายหลายอย่าง ที่น่ากังวลที่สุดก็คือเรื่องของ THC นะคะหลายๆท่านน่าจะได้ยินสารนี้กันมาจนคุ้นหูแล้วล่ะคะ่ะชื่อเต็มๆของมันก็คือ tetrahydrocannabinol นะคะซึ่งเป็นสารที่มีอยู่มากในกัญชานะคะโดยเฉพาะกัญชาที่ถูกปลูกขึ้นมาในบ้านเรานะคะมันมีการรายงานเนาะว่าสายพันธุ์เนี่ยคะ่ะก็จะมีผลต่อความเข้มข้นของระดับสาร THC เหมือนกันในประเทศแถบยุโรปหรือในอินเดียเนี่ยคะ่ะสายพันธุ์กัญชาของเขาเนี่ย ปริมาณ t s c เนี่ยไม่ได้สูงเท่ากับสายพันธุ์ที่ปลูกในประเทศเราเราก็ยิ่งกังวลคุณแม่ของเราที่เราดูแลอยู่ไปกันใหญ่ว่าเอาจะได้รับผลร้ายจากเจ้าสารตัวนี้อนะคะ <Huh. S 1> ทีนี้ค่ะถ้าเรามองตั้งแต่คุณแม่ที่อาจจะวางแผนการตั้งครรภ์นเนาะ มันก็มีผลตั้งแต่ในตอนนั้นละเพราะว่าเาหลังจากที่คุณแม่ได้รับกัญชาไม่ว่าจะจากการสูบหรือจากการรับประทานทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจเนะะี่ยค่ะมันจะสามารถถูกเก็บอยู่ในร่างกายได้นานถึงประมาณสามเดือนเลยนะคะโโอ้หคื <laughs> ฟังดูน่ากังวลนานมากค่ะอาจารย์นานมากค่ะมันจะต่างกับพวกเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์หรือว่าบุหรีนะ่เนาะที่ความสามารถในการถูกเก็บไว้ในร่างกายเนี่ยมันไม่ได้ยาวนานขนาดนั้นนะคะเราก็เลยกังวลคุณแม่ตั้งแต่ต้นทางเลยว่าตั้งแต่เขาแพลนที่จะมีลูกละเขาควรที่จะหลีกเลี่ยงการได้รับการได้รับกลิ่นของกัญชาหรืออาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาเนี่ยอย่างน้อยเป็นเวลาสามเดือนก่อนที่จะตั้งครรภ์นนะคะ่ะโอ้แม้กระทั่งกลิ่นก็ไม่ไม่ควรเลยอคะค่ะ ใช่ค่ะจริงๆแล้วกลิ่นเนี่ยดูดซึมได้ดียิ่งกว่าการการรับประทานอีกนะคะเพราะว่ามันผ่านทางลมหายใจเนาะกระบวนการดูดซึมทางปอดเนี่ยค่ะก็จะได้รับสาร THC มากกว่าอีกค่ะค่ะโอ้ตายแล้วอ,อันนี้คือถ้าเกิดว่าเราวันนี้เราไม่ได้คุยเนี่ยเอาเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ทันได้ฉุกคิดด้วยซ้าไปค่ะอาจารย์ว่ามันต้องมีการระวังก่อนล่วงหน้าที่จะมีการตั้งคานสําหรับคนที่วางแผนไว้เนี่ยสามเดือนล่วงหน้าด้วยกันโอ้ใช่ค่ะ ซึ่งคนที่ได้รับสาร THC เข้าไปเนี่ยนะคะก็จะทำให้มีความต้องการทางเพศสูงขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเจอว่าคนไข้เนี่ยมีเรื่องของโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ร่วมด้วยในขณะที่มีการตั้งครรภ์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่น่ากังวลก็คือเจ้าสาร THC เนี่ยมันทำให้ฮอร์โมนที่ควบคุมเรื่องของการตกไข่อะคะ่ะทำงานได้น้อยลงอาจจะมีการตกไข่ช้าลงแล้วก็การ ถ้าไข่ได้รับการปฏิสนธิแล้วเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนไหวเข้ามาฝั่งตัวในมดลูกเนี่ยช้าลงก็จะเกิดโอกาสการตั้งครรภ์น,นอกมดลูกได้ด้วยค่ะโอ้ผลกระทบเยอะมากค่ะอาจารย์เยมากค่ะไ,ไ,ไม่ได้คิด <c oughs> ว่าจะต้องแบบแค่เรื่องของอาหาร <c oughs> อย่างเดียวเลยนะเนี่ยี่คือมันไปถึงเรื่องของอาการตั้งครรภ์น,นอกมดลูกได้ <c oughs> อีก ค่ะแต่อย่างนี้ค่ะโดยส่วนใหญ่การศึกษาเนี่ยมันจะอยู่ในต่างประเทศเนาะในประเทศไทยจะยังไม่ได้มีการทําการวิจัยศึกษาอย่างเป็นจริงเป็นจังในกลุ่มคนท้องหรือว่าคุณแม่ที่ให้นมบุตรค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วในต่างประเทศเนี่ยวิธีการที่เขาได้รับสาร t s c เข้าไปโดยส่วนใหญ่จะเป็นการสูบมากกว่าค่ะ <c oughs> ตัวเลขเหล่านี้ก็จะอ้างอิงถึงคนคุณแม่ที่ที่ใช้วิธีการสูบเนาะส่วนเรื่อง <c oughs> ของการรับประทานเนี่ยในต่างประเทศมันจะไม่ได้ป๊อปปูล่าอย่างประเทศไทยค่ะอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าประเทศไทยมีความ หลากหลายเรื่องของอาหาราการนำการปรุงแต่งเมนูเนี่ยโอ้หมันมีความสร้างสรรค์มากเลยแต่ว่าในต่างประเทศเขาจะทำการศึกษาในคุณแม่ที่สูบเป็นส่วนใหญ่ค่ะโอ้โหคือถ้าอย่างนี้มองได้ว่าด้วยความที่บ้านเราเนี่ยกัญชาพเพิ่งจะปลดล็อกไปนะคะ <c oughs> ก่อนหน้านี้ก็เป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องของอ่ะมันเป็นยาเสพติดนั่นแหละแต่ทีนี้ว่าถ้าอย่างต่างประเทศที่อาจารย์บอกว่ามันมีผลการวิจัยอะไรต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะเรื่องของการสูบคือเขาเขาเปิด เขาเรียกว่าเปิดให้คนเนี่ยได้ใช้กัญชายอย่างค่อนข้างจะเสรีอาจจะต่างจากบ้านเราด้วยเนาะเลยมันมทำให้มีงานวิจัยออกมารองรับที่ชัดเจนแบบนี้ใช่ไหมหคะก้องเล่อใช่ค่ะค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างนี้คือ,อด้วยความที่เราเพิ่งจะปลดล็อกไปค่ะอาจารย์แล้วก็แน่นอนว่าในความเข้าใจในการที่จะเรียนรู้หรือรับรู้เนี่ยแน่นอนว่ามันอาจจะยังไม่ได้มากพอหลายคนก็มองกัญชาไปในแง่ที่แบบเอออาจจะทําให้รู้สึกแบบว่า ทำให้แบบรู้สึก มีความสุขรู้สึกอะไรจะเป็นในทางนนทำนองนั้นมากกว่าก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะมีผลกระทบหรือว่ามีผลร้ายอะไรซะมากกว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยไหมคะอาจารย์อืมใช่เลยค่ะสําคัญมากๆเรื่องของการให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็อัปเดตนะคะจากนักวิชาการหลายๆอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากในช่วงเวลานี้ค่ะคิดว่ารัฐบาลเนี่ยก็ควรจะทําไปควบคู่กันไปหรือถ้าเป็นไปได้เนาะเราน่าจะมีการศึกษาถึงผลของมันให้ชัดเจนก่อนก่อนที่จะมีการประกาศออกมาแบบนี้ค่ะแต่ โอเคไหนไหนมันประกาศไปแล้วฝั่งทีมที่เป็นนักวิชาการเนี่ยก็คงต้องเข้มแข็งเรื่องของการนําเสนอข้อมูลที่เป็นความจริงให้กับประชาชนรับทราบอะคะ่ะเราการังวลในส่วนนี้มากมากเลยค่ะ <c oughs> อ,อาจารย์คะแล้วอย่างนี้ด้วยความที่เราข้อมูลอาจจะไม่ได้หลากหลายมากไม่ได้หลากหลายมุมในแง่ของว่าคนที่จะใช้สาร TSC ในกัญชานะคะได้รับเอามาสกัดเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือถ้าอยู่ในระบบทางการแพทย์อันะเราไม่ห่วงเพราะว่ามี แพทย์คอยควบคุมดูแลในเรื่องการใช้อยู่แต่ในการที่เอามาผสมในอาหารด้วยในการที่เอามาใช้ในเรื่องเครื่องดื่มด้วยหรืออะไรเงี้ยในในส่วนของคนที่กําลังวางแผนจะตั้งคันหรือกําลังตั้งคันอยู่หรือแม้กระทั่งอ่ะกาลังให้นมบุตรนมบุตรอยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะอาจารย์ก็ตรงนี้เนี่ยมันน่ากังวลมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเอาแหละเดี๋ยวนี้ไปไหนนี้ส่วนใหญ่ร้านอาหารค่อนข้างที่จะ เอาแหละเอามาผสมบ้างสายเขียวนะคะมันเป็น<ต>เรื่องใหม่ของเขาทีเลยโอะอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็แบบบางร้านก็ดีหน่อยที่มีป้ายเขียนบอกไว้ว่า่าร้านนี้ในอาหารมีส่วนผสมของกัญชานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ตรงเนี้ยคือห่วงว่าสมมุติเราไม่รู้อ่ะแล้วเราไปรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาอยู่จะอาจจะมีน้อยหรือมีมากก็แล้วแต่เนี่ยมันมีผลกระทบยังไงคะทั้งของคุณแม่ ที่ตั้งคันอยู่ให้นมบุตรหรือแม้กระทั่งคนที่กําลังวางแผนเอาไว้ที่คุณหมอบอกว่า,วาอุ้ยต้องเว้นไว้ถึงสามเดือนเลยนะไม่ไม่แม้กระทั่งกลิ่นยังไม่ได้เลยอะ่ะเราเริ่มกันที่คุณแม่ที่ตั้งคันอยู่ก่อนเนาะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้รับเข้าไปเนี่ยค่ะโดยส่วนใหญ่อย่างที่บอกว่ามันจะเป็นการศึกษาในการสูบมากกว่าเนาะมันก็จะมีผลกับ การพัฒนาการทางสมองของลูกทางระบบประสาทของลูกอย่างแน่นอนนะคะ mm. ออโตขึ้นมาเด็กก็อาจจะมีความบกพร่องเรื่องของความฉลาดสติปัญญานะคะหรืออาจจะรุนแรงจนขนาดเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในท้องได้เลยอันนี้มีรายงานชัดเจนออกมาจาก CDC นะคะแล้วก็อาจจะทําให้เกิดการแท้งบุตรได้ค่ะยิ่งถ้าเกิดว่าคุณแม่ได้รับไปในช่วงที่เป็นการตั้งครรภ์ช่วง3เดือนแรกเนาะ mm. ก็จะเพิ่มความเสี่ยงเรื่องของการแท้งได้ค่ะ mm. แล้วก็ถ้าเกิดว่าได้รับในช่วงไตรมาสลังๆและ ท้องโตขึ้นหน่อยและเผลอไปได้รับ t s c เข้ามาในปริมาณที่พอสมควรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทําให้คลอดก่อนกําหนดได้ค่ะแล้วเด็ก<ม>ที่คลอดออกมาก็จะน้ําหนักตัวน้อยกว่าปกติคุณแม่เองก็มีโอกาสที่จะเกิดภาวะคันเป็นพิษในระหว่างตั้งครันได้ด้วยนะคะแล้วก็าระกก็อาจจะเสียชีวิตได้ตั้งแต่อยู่ในคันเลยค่ะ<ห>อันนี้คือความน่ากังวลของคุณแม่ตั้งครันเพราะฉะนั้นถามว่าจะต้องดูแลตัวเองยังไงนะคะก็ มันก็คงจะต้องทั้งสองฝ่ายเนาะทั้งตัวคุณแม่เองก็คงต้องระมัดระวังมากขึ้นในเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารนะคะเ,เลือกร้านที่เขาบอกชัดเจนว่าโอเค <c oughs> เอ,อผลิตภัณฑ์จากร้านเขาเนี่ยมันไม่มีส่วนผสมของกัญชาหรือว่าถ้าเผลอเข้าไปรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยก็พยายาม ลองดูว่าเขามีบอกไหมว่าในผลิตภัณฑ์ของเขามันมีกัญชาผสมอยู่เท่าไหร่ปริมาณสาร THC มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ฝั่งของผู้ประกอบการเองก็เพื่อความปลอดภัยของทุกคนเนาะด้วยความที่การศึกษาย,ยังมีจํากัดเราก็ไม่อยากให้คุณแม่ของเราได้รับสารเหล่านี้เข้าไปก็ได้ปโปรด ประชาสัมพันธ์นะคะว่าร้านของคุณมีหรือไม่มีถ้ามีมากน้อยแค่ไหนใช้ส่วนไหนในการมาประกอบอาหารก็จะทําให้ผู้รับบริการหรือผู้บริโภคเนี่ยสามารถเลือกได้ะคะ่ะ <c oughs> ทีนี้ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าได้รับไปแล้วแล้วก็กําลังตั้งครันอยู่เนาะ <c oughs> ก็น่าจะทําให้คุณแม่เกิดความวิตกกังวลน,นะคะอ,อถ้าเกิดได้รับโดยไม่ตั้งใจนะคะก็โอเคไม่ว่ากันเราก็ สังเกตอาการตัวเองต่อไปถ้ามันมีอาการของใจสัน่นกระหายน้ํามึนงงซึมหลับลึกอะไรเงี้ยค่ะก็ก็อยากให้กลับมาหาคุณหมอเพราะว่าโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงรุนแรงเนี่ยก็จะเจอได้มากในคุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์อยู่นะคะแล้วก็คุณแม่ท่านไหนที่ยังไม่ได้ฝากครรภ์ขอให้มาฝากครรภ์โดยเร็วที่สุด นะคะ,<ฮ>ะแล้วก็ให้ประวัติตามจริงกับคุณหมอคุณพยาบาลว่าโอเคเราเคยเป็นผู้ใช้กัญชามานะหรือเรา<ม>เคยได้รับสารกัญชามาก่อนหน้านี้อย่างเงี้ยค่ะ,<ฮ>ะคุณหมอเขาก็จะได้ทำการอันตซาวอย่างเร่งด่วนในตั้งแต่ช่วงอายุครรภ์น้อยๆแล้วก็เฝ้าติดตามไปว่ามันมีผลข้างเคียงอย่างที่ในการศึกษาในอดีต<ม>เขาว่าไว้หรือเปล่าค่ะอันนี้สาหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นะค่ะคะ อคุณหมอครับเมื่อกี้คุณหมอบอกเอออาจารย์นอาจารย์บอกว่ามีเรื่องการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงกับคุณหมอด้วยเนี่ยคือแสดงว่าบางอาจจะมีบางส่วนที่แบบว่าไม่ไม่ได้บอกว่าตัวเองมีการใช้สารกัญชามา อย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะ oh. อ,อคุณแม่ที่เผลอไปกินหรือไปดื่มมาเนี่ยเราเราไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ว่า uh. โอเคเขาก็น่าจะกังวลแล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นจริงแหละแต่คุณแม่ที่เป็นนักสูบอยู่แล้วเนี่ยค่ะ uh. เรากังวลว่าเขาก็จะกลัวเรื่องของกฎหมายไหมกลัวว่าจะโดนตําหนิหรือเปล่าแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะในวันที่คุณเดินเข้ามาเจอบุคลากรทางการแพทย์เนี่ย uh. คุณบอกความจริงได้เลยเราจะได้ดูแลคุณอย่างเหมาะสมอะค่ะ uh. อันนี้ต้องเป็นข้อมูลที่ให้ข้อเท็จจริงด้วยนะคะเพราะว่าไม่งั้นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมีผลข้างเคียงหรือว่าไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยคุณหมอมาทราบทีหลังการวินิจฉัยหรืออะไรมันมันการรักษามันจะล่าช้าแล้วมันอาจจะส่งผลกระทบกับเด็กที่อยู่ในคันได้นะคะนี่ก็ต้องระวังฝากคุณแม่ด้วยนะคะเนาะคือบางคนอาจจะแบบด้วยความไม่ตั้งใจอย่างที่อาจารย์บอกนั่นแหละอืมค่ะค่ะ แล้วก็เออจริงๆ t ิ TH c ที่ผ่านไปสู่ลูกเนี่ยนะคะก็มีรายงานไว้ชัดเจนว่าเออมันผ่านทางรกไปหาลูกได้ถึง10%เอร์ซ็นของปริมาณที่คุณแม่ได้รับเข้าไปเพราะฉะนั้น หลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงเลยนะคะแล้วก็ถ้าเคยเคยเสพอยู่แล้วก็ขอให้หยุดนะคะแล้วก็รีบเข้าสู่ระบบการดูแลจากคุณหมอคุณพยาบาลทันทีเลยค่ะค่ะ,ค,ะคือถ้าทุกที่ฟังดูใดๆเลยก็ไม่ควรเลยสักอย่างเดียวนะคะจะเอางี้ถ้าเกิดว่าสมมุติจะต้องไปรับประทานอาหารนะคะหรือว่าไปร้านไหนถึงจะไม่มีป้ายติดแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเรารู้อยู่แล้วว่าอะเรามีการวางแผนนะเราตั้งคันอยู่นะหรือให้นมบุตรอยู่เรา ต้องถามเขาเลยถามร้านค้าเลยว่ามีส่วนผสมอยู่ไหมอะไรเงี้ย no. <c oughs> เนาะพวกแบบจะได้ไม่ไปเผลอเอออาจารย์คะถ้าเกิดเผลอไปอรับประทานนิดนึงหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> มันจะมีผลกระทบอะไรไหมคะหรือว่าแบบของพวกนี้มันต้องกินสะสมสะ,สะสมสะ,สะสมถึงจะมีผลกระทบคะ เอ่อถ้าเกิดจากการกินเนี่ยนะคะก็จะใช้เวลาขับออกจากร่างกายเนี่ยในคุณแม่ตั้งครรภ์นเนาะ <Okay. S 2> จะใช้เวลาถึงประมาณหนึ่งเดือนครึ่งถึงสองเดือนเลยค่ะ <laughs> ทีนี้ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์เราก็อาจจะทําอะไรไม่ได้มากนอกจากว่ารีบมาให้คุณหมอได้มอนิเตอร์อย่างใกล้ชิด <c oughs> สังเกตอาการตัวเองว่าลูกยังดิ้นดีอยู่หรือเปล่าวันหนึง่ง <c oughs> ลูกดิ้นถึงสิบครั้งไหมมีอาการเจ็บคันลอดมีอาการเลือดออกทางช่องคลอดก่อนถึงอายุครรภ์สาสิบเจ็ดสัปดาห์หรือเปล่าแบบนี้ค่ะ <c oughs> เราก็ใช้วิธีการ เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนาะส่วนคุณแม่ที่ให้นมบุตรนะคะหลังจากที่คุณแม่ได้รับได้รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มเข้าไปเนี่ยเราอยากให้เว้นระยะเวลาประมาณสองสัปดาห์ในสองสัปดาห์นี้ค่ะให้คุณแม่บีบนมระบายนมปั๊มนม,นมทิ้งไปก่อนไม่ให้ลูกดื่มนมคุณแม่เด็ดขาดค่ะทีนี้มันก็จะมีความยากละว่าสองสัปดาห์ที่เราอยู่กับลูกแล้วไม่ได้ให้ลูกกินนมเลยเนี่ยถ้าคุณแม่ไม่ ไม่สม่ําเสมอในเรื่องของการปั๊มนมทิ้งระบายน้ํานมทุกสามชั่วโมงก็จะทําให้คุณแม่ล้มเหลวในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามมาได้ค่ะเพราะฉะนั้นทังที่ดีอยากให้หลีกเลี่ยงอย่างที่ว่าไปค่ะค่ะโอ้โสองสัปดาห์นี่คือระยะเวลาที่แบบน่าจะทําให้สารที่เราเผลอกินเข้าไปเนี่ยมันหมดไปได้ใช่ไหมคะอาจารย์อ๋อใช่ค่ะเอออย่างนี้ค่ะ มันมันแล้วแต่ปริมาณด้วยเนาะบางตัวเลขของการศึกษาบอกถึงหกสัปดาห์เลยค่ะถ้าเป็นคุณแม่นักสูบเนี่ยยังไงก็ต้องหกสัปดาห์แต่ถ้าแค่เผลอทานเข้าไปไม่รู้ตัวแค่ครั้งสองครั้งโอเคเราให้ขี้สองสัปดาห์ค่ะค่ะโอยนี่ขนาดแค่แบบเผลอนะคะอาจารย์ยังต้องเว้นไปทั้งสองสัปดาห์เนี่ยใช่ค่ะทีนี้เอ,อ การปรุงเนาะวิธีการปรุงก็มีผลต่อระดับ TSC ที่คุณแม่จะได้รับด้วยนะคะถ้าเกิดผ่านความร้อนที่สูงกว่าร้อยี่สิบองศาอย่างเช่นเป็นการทอดอย่างเงี้ยคะ่ะแน่นอนว่า TSC จะได้ถูกดูดซึมเข้าไปมากขึ้นยิ่งถ้าเป็นการปรุงในเมนูที่มีน้ำมันเรารู้อยู่แล้วว่าเจ้า TSC เนี่ยมันละลายได้ดีในน้ำมันมันก็จะยิ่งทำให้มีเจ้า TSC ที่แอคทีฟอยู่ในร่างกายของคุณแม่มากขึ้นแล้วก็สะสมอยู่นานมากยิ่งขึ้นด้วยะคะ่ะ ฟังแล้วไม่ไม่โอเคสักอย่างเลยใช่ค่ะไม่ว่าจะปริมาณนิดนึงก็ตามค่ะใช่ค่ะเออ,อย่างที่บอกว่ามันมีการศึกษาจํากัดเนาะทั้งเรื่องของประโยชน์ทั้งของเรื่องโทษที่ชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะแล้วเอ,อในต่างประเทศองค์กรใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นเอ,อสมาคมกุมารแพทย์ของสหรัฐอเมริกาหรือสมาคมเ,เรื่องของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในแคนาดาอย่างเงี้ยค่ะก็ เลยแนะนําว่าไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่ให้นมบุตรยังไงก็ควนเลี่ยงค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นการใช้กัญชาทางการแพทย์ก็ควรหลีกเลี่ยงแล้วก็พิจารณาใช้ยาแผนปัจจุบันอื่นๆที่มีการศึกษารับรองว่า ปลอดภัยดีกว่าด้วยเหตุผลว่าเรามีข้อจํากัดในเรื่องของผลการศึกษานะคะค่ะอาจารย์คะมันอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้บางคนอาจจะมองได้ว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นงานวิจัยของต่างประเทศอะ่ะสายพันธุ์กัญชาต่างประเทศกับบ้านเรามันอาจจะต่างกันก็นกได้ผลที่ได้มันอาจจะไม่ได้โูฟังดูแล้วมันน่ากังวลอ,อะไรเงี้ยเอาจารย์นี่จะยังไงดีบางคนอาจจะ <c oughs> ก็จึง ถึงบอกว่าอขอเวลาสักหน่อยนะคะขอเวลาให้นักวิชาการได้ทํางานสักครู่หนึ่งซึ่งใน <c oughs> ช่วงเวลาที่เรายัางยังไม่ได้มีผลออกมาชัดเจนอย่างงี้ค่ะก็อยากให้หลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะในกลุ่มคุณแม่พวกนี้นะค,ะค,ค่ะคือก็ไม่ควรจะเอาตัวเองไปเสี่ยงนะคะสําหรับคุณแม่แล้วก็เรามีลูกด้วยเนาะไม่<อ>ใช่แค่ตัวเราคนเดียวค่ะคือ คือเอาแหละด้วยความที่เชื่อว่าคุณแม่หลายๆท่านเนี่ยดูแลแล,แล้วก็มีการฝากคันหรือการดูแลคันเป็นอย่างดีะเนาะก็คงจะไม่ได้ไปแบบไปสุ่มไปเสี่ยงหรือไปตั้งใจทดลองหรืออะไรอย่างนั้นหรอกแต่ว่าถ้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยค่ะก็อาจจะต้องเพิ่มเติมในรายละเอียดขึ้นไปอีกนิดหน่อยว่าเวลาเป็นรับประทานอาหารข้างนอกเนี่ยเอ้ยไม่นะไม่มีส่วนผสมนะคือคือเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดขึ้นกับ ตัวเรามากน้อยแค่ไหนเว่าอาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกเนาะว่ามันมีเรื่องของส่วนผสมปริมาณใช่ไหมคะว่าใช่ค่ะกรรมวิธีในการปรุงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเออเพราะว่าเอาจริงๆนะเพราะว่าวาทีก็ยังกังวลอยู่เหมือนกันคะ่ะอาจารย์ที่เคยคุยไปก่อนหน้านี้หรือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยแม้กระทั่งการที่ส,ก,สก,กัดสาร THC ออกมาเนี่ยมันต้องมีปริมาณที่แบบเหมาะสมด้วยนะไม่ใช่ว่าโอโ้โห เรา<ช>เราไปปรุงเป็นอาหารน้ํามันมันออกมานู่นนี้นั่นแล้วก็อเอ,อคิดว่าปลอดภัยเพราะว่าเราก็ไม่ได้ใช้จํานวนปริมาณเยอะอะไรอย่างเงี้ยใครจะไปรู้ว่าสารที่มันอยู่ในนั้นเนะ่ะมันมีปริมาณอยู่มากน้อยแค่ไหนใช,ใช่ไหมคะใช่ถ้าดูตามของกรมอนามายัยเขาก็จะแนะนําว่าหนึ่งเมนูไม่ควรไม่ควรเกินหนึ่งใบยอย่างเงี้ยค่ะ,ะแต่เราก็ไม่รู้อีกว่าในกระบวนการปรุงในกระบวนการเก็บเกี่ยวใน อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันมันมันจะเท่ากันทุกใบไหมตามที่เขาแนะนำอะไรเงี้ยคะ่ะเราก็เลยกังวลเออนั่นสิเพราะว่าอันนี้แค่แค่ส่วนหนึ่งนะแล้วยิ่งบางคนค่ะอาจารย์อันนี้ก็ค่อนข้างจะไปเจอข้อมูลมาเหมือนกันว่าอย่างบางคนก็ไม่ได้แค่เรื่องของการชชยอย่างเดียวนะมันยังมีพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่เข้ามาร่วมด้วยสาหรับคุณแม่บางบางรายนะซึ่งเชื่อว่าส่วนน้อยแหละน้ะอาจารย์อันนี้มันก็จะยิ่งมีผลกระทบกับลูกใน ในาของเรามากขึ้นกว่าเดิมเลยใช่ไหมคะอาจารย์แน่นอนค่ะอย่างของรายงานในต่างประเทศเนาะคุณแม่ที่เขาใช้กัญชาเนี่ยค่ะแทบจะร้อยเปอซขาไม่ได้ใช้กัญชาอย่างเดียวมันมักจะมาคู่ก,กันกับเรื่องของบุหรี่อยู่แล้วแล้วก็อาจจะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดอื่นๆเพราะฉะนั้น การศึกษาบางการศึกษาเลยค่อนข้างแปรผลได้จํากัดว่าเอ๊ะมันเป็นผลจากกัญชา t s c ตรงๆเลยไหมหรือมันคือกับผลที่เกิดจากการใช้หลายๆอย่างรวมกันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราจะห่วงในในกลุ่มคุณแม่ที่เป็นนักสูบอยู่แล้ว ถ้าเดิมคุณเคยสูบแค่บุหรี่เราก็ไม่อยากให้คุณสูบอยู่แล้วเพราะมันมีผลต่อลูกแน่นอนอแล้วพอกัญชาเสรีปุ๊บมันอาจจะถูกแอดเข้าไปในเรื่องของการพันเป็นมว้วนหรือการสูบเป็นบ้องอ,อ,อะไรเงี้ยนะคะเราจะเห็นในกลุ่มคุณแม่นักสูบเลยอันนี้มันก็จะยิ่งทําให้ผลต่อลูกรุนแรงมากยิ่งขึ้นเข้าไปอีกอะคะ่ะอือบางทีอาจจะมันึกไม่ถึงเนาะเราแค่เป็นคนที่แบบสูบเข้าไปหรืออะไรเงี้ยทําไมไปมีผลกับ ลูกของเราได้อ,อก็ผ่านทางรคนะคะพี่อาจารย์บอกแม้กระทั่งน้านมของคุณแม่ก็สามารถที่จะรับเอาสารพวกนี้ส่งต่อทารกของเราได้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ ค่ะเออตอนตั้งครรนเนาะผ่านทางรกประมาณ10%ซแต่พอมาตอนให้นมเนี่ยมันจะถูกถ่ายทอดไปยังน้ํานมอีก2.5%ปอร์เซนค่ะลองคิดภาพถ้าเกิดคุณแม่เป็นนักสูบยาวมาตั้งแต่ตั้งครรนห,หลังคลอดก็ยังไม่เลิกโอ้โหปริมาณที่ลูกจะได้เข้าไปเนี่ยค่อนข้างเยอะมากินเดียวค่ะบันเทิงเลยค่ะทีนี้ <c oughs> มค่ะ <c oughs> มันมันไม่ไม่คุ้มได้ไม่คุ้มเสียค่ะมันอาจจะอาจจะ,ะต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ เฉพาะทางด้วยนะโดยสูตินรีแพทย์เนี่ยก็คือต้องดูแลแต่ว่าข้อมูลเนี่ยสำคัญค่ะอาจารย์คที่ว่าแบบมันไม่ได้ตั้งใจหนึ่งไม่ได้ตั้งใจสองคือไม่อยากบอกเดี๋ยวมันมีผลใน,นเรื่องของกฎหมายเนี้ยอาจารย์ มันก <g år> ็ต้องพยายามให้ความรู้กับประชาชนนะคะให้เขาจะหนักว่าโอเคมันจะมีผลยังไงต่อเขาต่อลูกให้มากที่สุดไม่ใช่รับรู้อย่างเดียวโอ้โหเสพกัญชากินอาหารที่มีกัญชาแล้วจะสนุกสนานล่าเลย <c oughs> แต่งิงแล้วผลทั้งในระยะสั้นระยะยาวมันน่ากังวลมากอยู่คะ่ะค่ะเอาจารย์คะแล้วตอนนี้คือในส่วนที่อาจารย์ดูแลอยู่เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของสุตินอริเวศเนี่ยค่ะในบ้านเราตอนนี้มีมี เปอร์เซ็นต์หรือมีแนวโน้มมากน้อยแค่ไหนที่อาจจะมีคุณแม่ตั้งครรภ์หรือว่ากําลังให้นมบุตรหรือกําลังวางแผนเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกัญชาจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็าตามเนี่ยมีมีมากน้อยแค่ไหนคะ พอจะมีข้อมูลตรงตน,นี้ไมหมคะตอนนี้ยังยังไม่มีเลยค่ะถ้าเท mm hmm. ่าที่ดูแลมาเนาะเราดูแลคนไข้อยู่ในหน่วยฝากคัน <Ha. S 1> บทบาทของพยาบาลพดุงคันก็ทําหน้าที่ในการซักประวัติสอบถามว่า mm hmm. เออเคยผ่านการใช้สารเสพติดอะไรมาบ้างกัญชาก็เป็นหนึ่งในข้อคําถามของเราแต่ก็เราก็ยังไม่เจอค่ะ ไม่แน่ใจว่ามันไม่มีจริงๆ uh huh. <laughs> หรือว่ายัง <laughs> ยังไม่ได้รับการเปิดเผยค่ะถ้าาเรา uh huh. แต่ว่าถ้าเราไปดูตัวเลขในต่างประเทศจะค่อนข้างเยอะค่ะประมาณห้าเปอร์เซ็นที่เป็นคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วก็ใช้กัญชาเนาะ uh huh. ในต่างประเทศอย่างที่ว่ามันมีเรื่องของกัรชาเสรี ม,มาก่อนเราอย่างเงี้ยค่ะ,ค,ะคุณแม่ก็จะเใช้กัญชาเพื่อเพิ่มความอยากอาหารในช่วงที่กําลังแพ้ท้องหรือว่าลดอาการคลื่นไส้อาเจียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะยิ่งเพิ่มสูงมากขึ้นอีกในกลุ่มคุณแม่ที่เป็นวัยรุ่นกลุ่มคุณแม่ที่อยู่ในสังคมที่มีารายได้ต่ําอะไรแบบเนี้ยค่ะ,คะอันนี้เป็นสถิติในต่างประเทศเนาะแต่ก็ยังไม่อยากให้เกิดมีสถิติในบ้านเรานะคะถ้าเป็นไปได้ก็อย่ามีเลยดีกว่าสําหรับคุณแม่ที่กำลงตั้งแต่อย่างหนึ่งที่เราอ้างอิง จากเขาได้เลยก็คือว่าก่อนที่มันจะเสรีเนี่ยตัวเลขจะน้อยแต่พอเสรีปุ๊บตัวเลขมันจะพุ่งสูงขึ้นไปเป็นร้อยเปอร์เซนต์เลยค่ะอ,อันนี้คือเทรนที่เราต้องระวังไว้ว่าโอเคเราเพิ่งเปิดเสรีกันมาได้สักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เนาะเราต้องติดตามตัวเลขต่อไปอาจจะมีรายงานคนไข้เข้ามา แน่นอนเลยแสดงว่าต,ตรงนี้เราก็ต้องช่วยกันนะคะให้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่ถูกต้องด้วยว่าก็อาจจะมีบางคนที่ไปใช้ผิดแล้วอาจจะมีอีกหล,หลายๆคนที่ด้วยไม่รู้คิดว่าเอาก็เสรีแล้วอะ่ะก็ยังไงก็ได้ะ <c oughs> จ,จะงงทำให้ประชาชนอาจรับรู้ถึงโทษของมันน้อยลง <c oughs> แล้วก็เข้าใจว่าปลอดภัยไม่อันตรายอย่างเงี้ยค่ะมากขึ้นอ ก็เอาเป็นว่าหวังใจนะคะหวังใจแล้วก็หวังว่าสิ่งที่เราคุยกันกันกบอาจารย์ในวันนี้นะ,ะให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันจะเป็นแนวทางให้หลายๆท่านนะคะสมมตุติอาจจะไป มีคนในครอบครัวกําลังตั้งครรภ์หรือเพื่อนเราหรือตัวเราเองหรือใครก็แล้วแต่ที่เรารู้จักเนี่ยก็จะได้ส่งต่อข้อมูลบอกบอกกันไปนะคะว่าต่อเอ่อในการจะไปไหนก็จะรับประทานอะไรให้ระวงังคือปกติคุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยอาจารย์เนาะก็เขาก็ระวังเรื่องอาหารการกินกันอยู่แล้วเ <c oughs> นาะอันนี้เข้าใจ <c oughs> แล้ว <c oughs> ต้องอันเพิ่มขึ้นไปอีกน,นิดนึงนะคะก็หวังว่าจะได้แบบมีบุตร คลอดบุตรออกมาได้โดยปลอดภยัยคุณแม่ก็ปลอดภยัยลูกก็ปลอดภัยด้วยแข็งแรงด้วยนะคะก็จะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องของออด้านการดูแลเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรต่อไปในอนาคตด้วยท้ายนี้ค่ะอาจารย์คะมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังหน่อยไหมคะ ค่ะก็คือคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วก็คุณแม่ให้นมบุตรเนี่ยนะคะเป็นกําลังสําคัญของเราที่เรากําลังจะสร้างประชาก Meet ราที่มีคุณภาพเข้าสู่สังคมเนาะเด็กที่อยู่ในท้องหรือว่าลูกเล็กที่เรากําลังดูแลอยู่นะคะการรับประทานกัญชาหรือกัญชงที่มีส่วนผสมของ THC เนี่ยมีผลต่อพัฒนาการทางสมองค่อนข้างชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นมาร่วมกันเนาะปกป้องสมองของเด็กไทยจากภัยร้ายของกัญชากันดีกว่าค่ะข,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คะนี่ก็เป็นสิ่งที่เรานามาพูด คุยกันแล้วก็เป็นในเชิงในแง่ของความรู้นะคะถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่มีการอัปเดตข้อมูลหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวคงจะได้นํามาพูดคุยกันในรายการแล้วให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันด้วยนะคะแล้วก็เชื่อว่าในเรื่องของการเปิดเสรีในกัญชาแบบนี้นะคะจะมาประกอบเป็นอาหารเป็นเครื่องดื่มอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะเห็นในโฆษณาเยอะแยะหรือว่าตามร้านอาหารตอนนี้ก็ต้องระวังในการรับประทานด้วยเพราะแต่ละคนก็จะมีเ,เรียกว่า การรับสารเข้าไปแล้วก็ได้รับผลกระทบเนี่ยที่ค่อนข้างจะมีความแตกต่างกันอยู่ด้วยนะคะยังไงก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคัหมดเวลาแล้วนะคะกับรายการโรงหมอของเราในวันนี้นะคะติดตามได้ทางไทย PBS p o อ c พอดคสต์ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะใน ั้งหนามีเรื่องอะไรน่าสนใจติดตามรับฟังกันได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast เสพกัญชาแบบนันทนาการต้องระวังหน่อยไม่ใช่แค่ผลข้างเคียงแต่ยังรวมถึงอาการหลอนที่มีทั้งดีและร้ายผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สหภูมิศรีสุมะโรงพยาบาลรามาธิบดีมาบอกให้รู้ครับโดยปกติแล้วเนี่ยกัญชาแต่ละส่วนแต่ละพันุ์เนี่ยครับมีสารออกฤทธิ์ไม่เท่ากันสารที่เราบอกว่าเราจะต้องโฟกัสในคนที่เขาจะใช้นันทนาการหรือคนที่เขาใช้เพื่อการ มึนเมาเสพติดตรงนี้เนี่ยเขาอยากได้สารที่ชื่อว่า THC ซึ่งตัวนี้เองเนี่ยเขาไม่ได้หมายความว่าทุกส่วนของกัญชาจะมี THC สูงนะครับแล้วก็ไม่ใช่ทุกพันธุ์ด้วยเราอาจจะได้ได้ยินคําว่าเออพันธุ์เนี้ยมีสารออกฤทธิ์เยอะพันธุ์นี้ไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยครับเนาะก็คือเขาจะโฟกัสกันที่ว่าสาร THC นี่เป็นอย่างไรนะครับนั่นคือแบบของกลุ่มนันทนาการคราวนี้ ในธรรมชาติเองเนี <noise Walking> <illa> ่ยม hmm. um, ันมีอีกตัวหนึ่งด้วยนะสารอีกตัวหนึ่งคือสารในกัญชามีหลายชนิดครับแต่ว่าตัวที่มึนเมาชื่อ tsc อีกตัวหนึ่งต้านฤทธิ์มึนเมาของ tsc ชื่อ cbd คราวนี้กลุ่มนันทนาการก็จะแบบว่าถ้าเขาอยากจะเสฟอยากจะสูบเขาก็อยากจะไปเน้นพันธุ์ tsc ครับอ่าแต่ถ้าเขาไปได้พันธุ์ที่แบบ cbd เยอะ tsc ต่ำๆเขาก็จะแบบรู้สึกว่าใช้แล้วเขาไม่ค่อยรู้สึกอะไรอย่างพันธุ์บางพันธุ์เนี่ยเขาให้สารออกฤทธิ์ cbd เด่นอย่างเงี้ยก็จะเด่นกว่าเป็นเป็นยี่สิบเท่าเลยก็มี พันที่ t ช c เด่นก็เด่นกว่าเป็นเป็นสิบเท่ายี่สิบเท่าเลยก็มีเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีพันธุ์ที่แบบออกมากลางๆพอๆกันสองตัวก็มีครับเพราะฉะนั้นในทางการแพทย์เนี่ยถ้าเวลาเราพูดถึงว่าถ้าเราจะทายาอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องเลือกว่าเราจะเอาตัวไหนปริมาณเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะต้องรับตัวกัญชาตั้งต้นเนี่ยที่จะเอามาทํายาเนี่ยจากพันธุไหนแหล่งไหน mm hmm. ซึ่งเทคนิคการปลูกก็จะเป็นตัวที่ส่งผลต่อต,ตัวปริมาณสารนี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งคนที่สูบเนี่ยเขาจะได้ผลภายในประมาณสักไม่กี่นาทีนะครับโดยทั่วไปประมาณ3-5ถึงนาทีเนี่ยจะเห็นผลแล้วว่าเขาเริ่มเคลิ้มเคลิมเริ่มเบลเลแล้วในขณะที่น้อยๆเนี่ยก็อาจจะได้ได้เรื่องของการเคลิ้มกันเมาบ้างเยอะมากขึ้นเนี่ยจะเริ่มหลอนถ้าบางท่านไปไปเห็นเนี่ยบางบางคนก็คือแบบอาจจะมีทั้งหลอนแบบอารมณ์ดีคือนั่งหัวเราะไม่มีเหตุอะไรก็หัวเราะไปเรื่อยๆตรงตัวไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีแบบหลอนที่ไม่ดีด้วยคือหลอนแบบ เห็นเหมือนคนทําร้ายก็มีมีการหลอนแบบเป็นลักษณะว่าเหมือนเหมือนเห็นสิ่งรอบตัวผิดปกติไปอย่างเช่นแบบเอ่อตัวถน,นนพลิกเด้งขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะหรือว่าตัวพื้นเนี่ยมันพับขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยก็มีมีคนไข้เล่าลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันในจุดนี้เองเนี่ยถ้าถ้ายังเป็นแบบที่หนึ่งคือแบบยงังเคลิ้มเคลิ้ม,มหัวเราะอย่างเงี้ยเขาเขาก็อาจจะยังไม่เป็นอันตรายต่อคนอื่นแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยบางคนที่หัวเราะจนทรงตัวไม่ได้เลยนะแบบลม้ลมลงไปเลยอย่างเงี้ยลงไปคลานกับพื้นเลยอันนี้ก็มีมันขึ้นอยู่กกกกกกััับบว่่าา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 าไไดด้้้้้มมนนอยยยญชชเเรรปป็ฎหทงงแแพ์ตตี6 เพียงแต่ว่าผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่เขาปลูกในระบบปิดแล้วก็สกัดเป็นยาอย่างถูกต้องเช็คเรื่องสารปนเปื้อนเรื่องเชื้อราว่าไม่มีแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยออผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกโดยองค์การเภสัชกรรมเจ้าแรกก็คือตอนสิงหาคม6 2แต่ว่ากฎหมายมันปลดตั้งแต่ต้นปีตอนที่ปลดปุ๊บทุกคนก็กเข้าใจว่าอา้าวงั้นถ้าปลดเพื่อการแพทย์ต้องดีต่อสุขภาพแน่เลยงั้นหามาใช้ไหม <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ซึ่งก็เลยกลายเป็นที่มาว่าออคนก็เลยไปได้รับผลิตภัณฑ์กัญชาใต้ดินซึ่งต้ <c oughs> องบอกว่า ก็เขาก็เรียกแค่ว่ากัญชาเขาไม่ได้บอกว่ามีปริมาณสารอะไรเท่าไหร่ซึ่งจริงๆแล้ว <c oughs> ในทาง THC กับ CBD เนี่ยในทางการแพทย์มีข้อบ่งใช้ที่แทบจะต่างกันมาก This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS podcast. View the world via the voice.